พราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตหลังจากที่ได้ของฝากมาเต็มไม้เต็มมือกันแล้วถึงเวลาที่จะไปหาร้านอร่อยๆในจังหวัดภูเก็ตสักทีจะเป็นร้านไหนต้องให้พี่หนุ่ยพาไปหน่อยแล้วล่ะครับว้าวมาภูเก็ตคราวนี้นะมีของฝากไปฝากอาอีเยอะเลยเหรอนี่พักอาอีไว้สักแป๊บนึงมาตอนนี้พายาหยีไปกินข้าวก่อนได้ไหมหิวจะแย่แล้วเนี่ยเอาหิวแล้วเหรอเฮ้ยหิวง่ายเหลือเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อพาไปกินพาไปกินของอร่อยอะไรหอยทอดหอยทอดโถลูกจะไปกินอะไรหอยทอดหอยทอดที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละพ่ออ่ะจะไปเหมือนได้ยังไงอ่ะหอยทอดที่แม่เคยกินแม่กินยังไงเอ้าก็ตักน้ำจิ้มราดแล้วก็เอาช้อนซ่อมเนี่ยตักแล้วก็ใส่ปากกินหวายกินแบบนี้มันเก่าโบราณแล้วแต่หอยทอดที่นี่นะก็เอาหน้าก้มลงไปหาหอยแล้วก็ค่อยๆกินหอยว้ายกินเหมือนที่พ่อเคยกินเลยอ่ะเฮ้ยไม่เคยกินที่แม่เห็นเหรอเออร้านนี้ก็ไม่เห็นนะสิตอนพ่อกินแม่ไม่เห็นหน้าพ่ออยู่แล้วเดี๋ยวว่าแต่หอยร้านเนี้ยทำไมเขาถึงไม่ใช้ช้อนซ่อมหรือเขาไม่มีตังค์ซื้อช้อนซ่อมไม่ใช่ไม่มีซื้อเขาอยากให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดและอีกอย่างนึงนะเขาดูแลหอยเขาคือประคับประคองหอยให้ดีที่สุดอะเพราะว่าเขาไม่อยากให้วัตถุอะไรไปกระทบกระเทือนหอยก็ได้ไหมอ๋อไม่อยากให้หอยมีรอยไม่อยากให้หอยมีรอยก็คือค่อยๆเอามือหยิบหอยแล้วก็ค่อยๆประคับประคองเข้าปากอร่อยดีจังเลยอะแม่ชอบจังที่เขาประคับประคองหอยอะดูแลดีมากพ่อมันยังกินไม่มันยังเหมือนไต้หวันไต้หยาเวลากินนะพ่อไปดูงั้นเดี๋ยวไปดูเลยนะว่าเขากินยังไงนะแล้วกลับไปกินอย่างเขาด้วยนะเข้าใจป่ะไปดูไปหนุ่ยพ่อเป็นไงแม่เยอะแยะมากมายไม่เคยเห็นอย่างนี้เอางี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปทานหอยทอดยาวราชเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับผมธนารักเย้านะครับหรือเรียกแบงก์ก็ได้ครับน้องแบงก์ครับผมแบงก์นั่นเองนะครับเป็นเจ้าของร้านหอยทอดยาวราชหอยทอดยาวราชสงสัยไหมใช่ดิว่ามาจากยาวราชหรือเปล่าตรงนี้เราคงจะได้อานิสงส์ไปแต่ว่าที่จริงแล้วคือ เราตั้งอยู่บนถนนเยาวราชนะฮะแล้วทำไมแบบว่าหอยทอดร้านนี้ใช้มือกินอันนี้คือสามีพี่เขาบอกนะใช้มือกินทำไมไม่ใช่ช้อนคือจริงหรอก็คือเราต้องการที่จะพรีเซนต์วิธีการกินหอยทอดแบบใหม่คือถ้าเกิดเราเปิดร้านขึ้นมาปุ๊บหอยทอดมันก็แค่เหมือนกับว่าแบ่งลายหอยทอดมาอีกร้านนึงเราจะทำยังไงให้หอยทอดมันดูว้าวดูเอ็กไซต์ขึ้นก็เลยหอยทอดมันของเราก็เป็นกลมๆอยู่แล้วลองตัดเป็นทรงพิซซ่าสิเฮ้ยมันเวิร์กก็เลยลองทำกินเฮ้ยมันก็จับได้จริงๆนะแล้วหลังจากนั้นก็เราก็ขายแบบนี้มาตลอดใช่แล้วลูกค้าก็บางคนก็ไม่ใช้ช้อนครับก็ใช้มือใช้มือเลยโกหกไหมบอกหรือเปล่าว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้เถียงก็โอเคเขาก็ไม่ได้ใช้ช้อนซ่อมจริงๆใช้มือแต่ที่คุณกินนะคุณก็ไม่ได้ใช้มือไม่ได้ใช้ช้อนไงแล้วจะเป็นพิซซ่าหอยทอดของแบงค์มีให้เลือกตอนนี้เรามีไม่ได้เรียกว่าเป็น2ไซส์ดีกว่ามีจานปกติก็คือเป็นพวกหอยนางรมทอดหอยแมงผู้ทอดหอยทอดซีฟู้ดหรือว่าหอยทอดรวมมิตรแบบนี้ครับก็จะเป็นรวมมิตรทั้งหอยนางรมหอยแมงผู้นี่ก็จะเป็นจานปกติครับเริ่มต้นที่60 70 80ประมาณนั้นนะหรือว่าจะสั่งพิเศษก็ได้ส่วนจานนี้จะเป็นหอยทอดโอรานนะโอรานจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นไซส์พิเศษสำหรับครอบครัวเพื่อนคู่รักที่มาแชร์กันได้ครับส่วนประกอบของหอยทอดโอรานมีอะไรบ้างครับก็จะเป็นตัวแป้งนอกจากตัวแป้งก็จะเป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะฮะมีกุ้งครับแล้วก็มีปลาหมึกครับมีหอยนางรมครับมีหอยแมงผู้แล้วมาทานหอยทอดพิซซ่ากันดีกว่าค่อยๆวางนี่หูจานใหญ่นี่อันใหญ่ๆชิ้นใหญ่คุณแต่ถ้าจะมีน้ำจิ้มด้วยก็ได้เลยอย่างนั้นเลยเหรอจิ้มก็จิ้มจะให้ชิมแป้งก่อนก็ได้ครับกรอบไหมกรอบใช่ไหมแป้งกรอบมากอร่อยมากเลยครับพี่แบงค์แป้งกรอบไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมดีไหมปันปองแต่ที่ร้านน้องแบงค์เนี่ยพี่นุ้ยทราบมาว่าก็มาเดมีแค่หอยทอดอย่างเดียวก็จะมีเป็นผัดไทยไก่ทอดนะครับไก่ทอดแล้วก็จะไม่ได้ทอดไก่ทอดทอดปกติก็จะเป็นไก่ที่ไปคลุกกับซอสสูตรพิเศษของเรานะฮะแล้วก็จะเป็นผัดไทยคอหมูย่างตรงนี้ก่อนครับคอหมูย่างฮะไก่กรอบมากเลย
นี่คือข้อหมูย่างข้อหมูย่างใช่ครับจัดหมูซะก่อนเลยฮะนุ่มไหมเอาไปหมักก่อนปะหมักก่อนครับหมักก่อนอย่างน้อย12ชั่วโมงฮะโอ้โหหมักนานหมักข้ามคืนหมักข้ามคืนเข้าไปเข้าไปทั้งหมดเอ็มบีขนมด้วยมีเฉาก๊วยเยาวราชครับเฉาก๊วยที่นี่จะเป็นเฉาก๊วยทำเองหมักเองสูตรพิเศษครับเฉาก๊วยของพี่นี่ดำมากไหมมีความหนึบครับเป็นเฉาก๊วยสูตรหนึบแต่ว่าที่เด็ดจริงๆก็คือน้ำนะฮะเวลาเรากินเฉาก๊วยเราควรจะกินน้ำเราจะได้ซึมซับกลิ่นของต้นเฉาก๊วยใช่เพราะเฉาก๊วยจริงๆมันทำมาจากต้นเฉาก๊วยนะฮะแล้วเสร็จทีนี้ผมไม่ชิมมาหลายร้านบางครั้งเราชิมน้ำปุ๊บมันคือน้ำเชื่อมมันคือน้ำเชื่อมแต่เนี้ยผมหมักไว้อย่างน้อย12ชั่วโมงโอ้ยแม่เอ้ยจอดซีดเลยยังไงมันชื่นใจจริงอ่ะเอาละครับวันนี้รายการตลกแหลกของเรานะครับจะมอบใบประกาศเกียรติคุณความอร่อยให้กับพี่แบงค์นะครับต้องบอกได้เลยว่าหอยทอดเยาวราชร้านนี้ต้องลองครับคุณผู้ชมบอกลาเรื่องวิธีการกินหอยทอดแบบเก่าๆไปได้เลยเพราะร้านหอยทอดเยาวราชได้คิดสูตรการกินแบบใหม่กับเมนูหอยทอดโอลานหรือที่เรียกกันติดปากว่าหอยทอดพิซซ่านั่นเองส่วนวิธีการทานก็ไม่ยากนะครับแค่นำเอาน้ำจิ้มสูตรเด็ดราดไปบนหอยชิ้นโตๆจากนั้นก็เพียงยกเข้าปากก็บอกได้เลยครับว่ามันอร่อยมากนอกจากนี้ยังมีผัดไทยและของหวานอย่างเฉาก๊วยเยาวราชไว้ดับร้อนอีกด้วยครับและการเดินทางมาที่ร้านหอยทอดเยาวราชนั้นให้วิ่งตามถนนเยาวราชผ่านโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองมาเล็กน้อยจะพบกับ3แยกไฟแดงจากนั้นให้เลี้ยวขวาก็จะพบกับร้านหอยทอดเยาวราชอยู่ทางด้านซ้ายมือซึ่งร้านจะตั้งอยู่ภายในตลาดสดภูเก็ตนั่นเองครับว่าฮะนี่รออะไรรถตู้เมื่อไหร่จะมาเนี่ยเอ๊ะทำไมมารับช้างี้รถตู้ดีเลยกันเหรอเฮ้ยรถตู้ที่เรานั่งสิไม่ใช่รถพี่ตู้เดี๋ยวก็ไปหาอีไม่ทันน่ะนี่พ่อไอ้อีอ่ะรู้เดี๋ยวเราก็ต้องไปหาอยู่แล้วแต่เมื่อกี้เรากินหอยทอดมาน่ะเรากินของคาวมาไม่ตบด้วยของหวานเหรอเพราะไม่เคยได้ยินคำโบราณเขาว่าอ่ะกินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่สันดานไพร่สันดานไพร่โอ้มันถึงขนาดนั้นหรอกแม่เอ้าทำไมอ่ะก็เราต้องเชื่อโบราณนะเชื่อโบราณจะบานบุรีเพราะลืมสังเกตนี่พ่อเห็นข้างหลังไหมเอาไว้วันหลังแม่เดี๋ยววันหลังพามาเดี๋ยวไปว่าอีไม่ทันเดี๋ยวมันมืดค่ำซะก่อนเออใช่เนาะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนนะงั้นให้อีรอไปเลยแล้วกันนะไปดูข้างในกันดีกว่านะพ่อนะป้าเดี๋ยวที่เอาสงสัยพี่ตั๊กจะไม่ได้ยินที่พี่นุ้ยกำลังบ่นอยู่แน่ๆเลยครับงั้นก็ต้องขอตามไปดูหน่อยแล้วล่ะครับว่าร้านที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นร้านของหวานอย่างที่พี่ตั๊กว่าไว้หรือเปล่าโอ้ยแม่จ๋ามีแม่จะตายให้ได้เลยแล้วเนี่ยสาธุจริงแต่ปวดเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต